เบียร์สุภโชคคริสเลดเดวิลและครูแจ็คซ่าว้าผมตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมดูซีเกตนะครับที่นี่ก็มีห้องแบบเต็นท์คู่กับเต็นท์เดี่ยวเต็นท์คู่500อ่ะครับแล้วก็เต็นท์เดี่ยว400บาทถูกแล้วก็บรรยากาศดีด้วยครับตอนนี้อาหารเช้าปิดครับ7 โมงถึง 9 โมงครับอ๋อราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วที่นี่ก็จะมีร้านอาหารคืออาหารเช้าฟรีรวมไปในค่าห้องแล้วแต่ว่ายังมีรูมเซอร์วิสไหมฮะมีมื้อเย็นมีมื้ออะไรอย่างงี้ได้ไหมใช่ค่ะก็จะมีร้านอาหารนั่งปิด4 ทุ่มเนี่ยค่ะอ๋อมื้อเย็นก็มากินที่นี่ได้คริสตื่นมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับคิดรู้ไหมนี่เพิ่งบอกว่าป่ะรวมอาหารเช้าฟรีแล้วนะเอาเลยแต่ว่าถึง9 โมงอ๋อมาเดินมาเล่นซะอย่างนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทานอาหารเช้าที่นี่กันโอเคไม่ใช่แค่ยูสีเกียรติแต่มาดูดิคิดมาดูดิเห็นเลยนะมันคือยูเนเวอร์วอล์กอะโลนนะเหมือนยูโฮทับปอดนี่เป็นร้านของผู้ชายนะครับมีทั้งเบียร์ครับและปลาครับโอ้น่ารักครับโอเคครับหาก็ได้ช่วยจีเอลหน่อย โอ้บรรยากาศแบบว่าร่มรื่นน่านั่งมากนะครับมีอาหารเช้าฟรีแล้วก็มีมื้อเย็นนะครับบริการด้วยแต่ที่เด็ดตรงนี้มีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะเจ๋งมากๆเลยน้องพนักงานก็บริการดีมากเลยใจดีมากเลยนะฮะเขาแค่เดินผ่านไปเฉยๆก็บริการดีแล้วบริการดีครับอันนี้อะไรครับอันนั้นจะเป็นคาเฟ โอเคครับแล้ววะเดี๋ยวมันงูอ่ะนะอีกตัวแจ็คอีกตัวนี่งูเห่าไม่ใช่หงส์แล้วเราก็มาถึงร้านแรกของเราร้านฟาร์มทองตั้งอยู่ที่ถนนซอยเทพา123 โมงก็ได้นี่ครับวันนี้คิดตังค์ยังครับสั่งเรียบร้อยแล้วสั่งเรียบร้อยแจ็คอ่ะสั่งก๋วยจั๊บไปแล้วโอ้โหแล้วทำไมพี่ยังไม่ได้สั่งมาแล้วมันเกาเหลาเลือดหมูนะครับอันนี้สั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับเกาเหลาเลือดหมูครับแล้วก็ก๋วยจั๊บน้ำใสใส่ผักเยอะๆครับหมูกรอบนี่มีความกรอบของหนังแบบเหมือนหมูย่างปังเลยนะคือกรอบคือบางร้านจะเหนียวไงน้ำราดเนี่ยน้ำราดนี่ก็จะออกหวานหน่อยถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานเขาก็จะแยกน้ำราดมาให้นะครับส่วนน้ำซุปน้ำซุปกลมกล่อมอ่ะมีความรู้สึกเหมือนมีไก่อยู่ในน้ำซุปไก่เป็นฟูไก่เป็นฟูเกาเหลาเป็นไงบ้างไม่ต้องเติมก๋วยจั๊บไม่ต้องเติมไหมครับตอนนี้ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงครับถ้าคนชอบรสชาติแบบกลมกล่อมกลมเรียวเรียวโอเคมากเลยครับใครอยากแม่มีเคียร์ทีมาช่วยอีกคนนึงที่สบายเลยมีคิดอีกคนนึงเป็นไงบ้างครับผมรีวิวแบบรีวิวโอเคเลือกโอเครีวิวหน่อยแล้วก็น้ำซุปโอเคครับผมต้องกินเป็ดไปแล้วก็ทานพูดมาแล้วครับไข่กระทะว้าวมันต้องกุนเชียงขนมปังกุนเชียงหมูยอโอ้หมูยอด้วยนี่คือเซตไข่กระทะเหรอใช่ครับแปลกนะที่จะต้องเห็นนะว่าจะมีหมูยอในใช่ไข่แบบมีเดียมแรง
อบแบบนี้มากยังไงความนุ่มมีกลิ่นของเนยนะครับหอมขึ้นมาจากกระทะของไข่ตักแล้วก็อ้ําหน่อยอ้ําเลยครับพี่น้องโอ้โหมันคือเฮ้ยไข่มันซิ่งอ่ะคือมันหอมเนยหอมมากขึ้นจมูกเลยแบบอย่าพูดกับผมอยากกินนะเนี่ยแกต้องชิมต้องชิมนี่ไข่กระทะเลยนะหอมมากแล้วก็คือคุณเทียงเขาอะคุณเทียงเขาแบบมันหอมมากมากเลยนะดูไข่เยิ้มๆแล้วก็ยังมีนี่อีกขอชิมกัดเลยได้ไหมกัดเลยกัดเลยนะเนี่ยมันเป็นคือมีขนมปังนะครับขนมปังเป็นอบมานะอบมากับกรอบแล้วก็มีหมูยอกับคุณเทียงอะคือหมูยอกับคุณเทียงเดี๋ยวลองไหมหมูให้กำลังใจอ่ะหมูยอแมว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 เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เต็มโอ้โหไม่ลืมแต่เอฟเฟกต์เลยมั้งเกือบพุ่งป้นใส่หน้าเมื่อกี้แบบอันนี้ต้องสั่งเลยนะคืออาหารเช้าคือไข่กระทะเนี่ยเมนูนี้ต้องสั่งนะร้านนี้แบบคอมเมนต์เมนูในคอมเมนต์เมนูเนี่ยต้องมาต้องมาเย้มากับสิงห์นะครับที่เขาบอกว่าถ้าสิงห์ต้องมาร้านนี้เลยคือสิงห์มากินที่นี่เป็นทีมเลยสุดยอดครับผมขอบคุณครับอร่อยมากครับเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันใหม่ครับอิ่มแล้วเราก็มาหาสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะเดินย่อย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 เนี่ยเดินย่อยขึ้นนี่ไหมครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หอคอยศรีลำดวนครับผมศรีลำดวนบรรยากาศน่าจะชื่อถูกวะหอชมวิวอ่ะแต่ไม่รู้เขาเปิดไหมหรือว่าขึ้นได้ไหมอะไรยังไงไปดูกันเราไปดูกันผู้ใหญ่30บาทก็โอเคนะว้าวประตูอัตโนมัติโอ้ยไอ้ที่ชั้น2ประมาณ10บาท3คนครับเจี๊ยบลิฟต์รวดเร็วสะดวกสบายสุดราคามิตรภาพ30บาทต้องมาเที่ยวศรีสะเกษก็ต้องขึ้นมาเนี่ยนะครับชมบรรยากาศที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษตรงนี้ก็จะมีตลาดโต้รุ่งด้วยหน้าสถานีรถไฟนะครับเราไปหาอะไรกินกันเลยดีกว่าน่ากินจริงๆนะร้านนี้ร้านของผ่านตอนนี้เราอยู่หน้าร้านปลาเป้าส้มตำน้องแคทนะนี่ร้านชื่อดังของตันโต้รุ่งศรีสะเกษเลยนะนี่แม่ค้ากินอะไรดีตอนนี้กินอะไรจัดเลยครับลำปูปลาไหนน้องแคทนะน้องแคทเหรอครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นร้านส้มตำที่แบบขึ้นชื่ออร่อยมากสองสามร้านเรียงกันเลยนะครับโดยเฉพาะนี่ร้านนี้อันนี้คือมือตำใช่ไหมครับมือตำแบบปูปูค่ะปูปูเฮ้ย
เอ้ยยากี่ครกได้แล้วครับพี่ตั้งมากี่ครกได้แล้วครับนับไม่ถ้วนแล้วค่ะนับไม่ถ้วนน่าจะแสนนะถ้วนสี่สิบได้แล้วช่วงกำลังทำพริกแล้วทำพริกนะคะเจอข้างหน้าเลยค่ะทำป่าป่าค่ะคุณพี่ช้าที่หน้าอยู่นี่ข้าวเหนียวหอมแล้วที่ฮะคนแท็กเจออะไรครับไข่หลอกลวงไข่หลอกลวงทำไมอ่ะไข่ต้มเดี๋ยวดูพี่เขาหาไหมดูไหมดิอ๋อแล้วครับโอ้นี่คือของแท้นี่คือตำปลาตำปลาปูโอ้โหปูปลาแน่นอนเนี่ยคนที่ถ่ายที่เด็ดผมชอบดอกไม้พี่มากเลยอ่ะชอบไหมเท่มากเลยดอกไม้เซ็บร้ายเซ็บร้ายเลยเหรอไงปลาเป้าส้มตำสุดยอดครับพี่เป็นครับร้านนี้มีอะไรน่าสนใจเห็นแล้วน่าจะมีจุ่มกระทะร้อนน่าสนใจเป็นยังไงบ้างอ่ะจุ่มกระทะร้อนมาแล้วครับตอนนี้จุ่มกระทะร้อนของเรานี่ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้ยังใช้ไม่ได้ครับเพราะยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้เอามือจุ่มดิจุ่มไงกระทะจุ่มกระทะร้อนน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนี่น่าจะเด็ดนะฮะด้วยนี่อะไรนี่เหมือนน้ำจิ้มคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูกระทะนะจุ่มกระทะเนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มแจ่วมาให้แล้วก็มีน้ำจิ้มอันเนี้ยครับที่แบบเด็ดมากอ่ะเด็ดเป็นยังไงครับเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยฮะปลิดเด็ดครับอ๋อเด็ดโอเคแต่ถ้าเด็ดใบเดียวมันจะน้อยต้องเด็ดหลายใบจะได้เด็ดมากเด็ดมากอ๋อโอเคและตอนนี้เราก็อิ่มแล้วนะครับสถานีรถไฟอยู่ทางนู้นนะแล้วเราก็มาที่นี่เลยร้านมุมมิวสถานีรถไฟกินอะไรนะครับสองหนุ่มนมกินนมเองกินนมนะน้ำเปล่าดิโอครับที่เราเพิ่งกินอิ่มๆมาจากฝั่งสถานีรถไฟฝั่งนู้นเลยนะครับแต่นี่ก็มีเมนูแบบเด็ดๆเยอะเลยเหมือนกันกับตีลังกาอะไรนะเมนูตีลังกามุมมิ้วครับมุมมิ้วเบาๆคืออะไรครับเนี่ยเนยขัวสังขยาชาไทยสำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโคตรจะอิ่มไม่ใช่อิ่มธรรมดานะครับมันโคตรไม่อิ่มเลยลูกพี่ครับอิ่มตึงครับอิ่มตึงหนักมากนี่วันนี้หนักไปวะหนักมากหนักไปอะหนักไปนะหนักไปเราก็จบทริปกินเที่ยวศรีสะเกษไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้พรุ่งนี้ค่อยเตรียมออกกำลังกายเพื่อลดภูมิกันต่อไปครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ